คุยปินต้าเจ๋อหาวสวัสดีครับกับผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel เอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เฉพาะของเดือนธันวาคมเริ่มตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561ซึ่งเป็นปีจอนะครับและปฏิทินจีนนะจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในช่วงตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561นี้ปฏิทินจีนเขาเรียกว่าเป็นเดือนของเดือนชวดเดือนชวดก็คือเดือนของหนูนั่นเองธาตุประจำตัวของเดือนหนูเขาเรียกว่าเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำในลำคลองในหนองในบึงนั่นเองนะครับผมนะและในเดือนนี้ราศีฟ้าก็จะเป็นธาตุน้ำใหญ่เป็นธาตุน้ำใหญ่ออกมาตามมาด้วยกันมาเป็นแพ็กเกจเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้ก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าเป็นการพยากรณ์ของท่านที่เกิดในนักษัตริย์ที่เรียกว่าเป็นปีกุลปีกุลก็คือปีหมูนั่นเองอ่ะหมูอูดอูดนะครับผมนะแต่ว่าธาตุประจำตัวของหมูนั้นก็เป็นธาตุน้ำใหญ่เช่นเดียวกับราศีฟ้านั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าตัวนักษัตริย์ของหมูนั้นก็เป็นธาตุน้ำใหญ่ราศีฟ้าก็เป็นธาตุน้ำใหญ่ราศีล่างซึ่งเป็นเดือนชวดนั้นก็เป็นธาตุน้ำเล็กมีแต่น้ำใหญ่2บ่อน้ำเล็ก1บ่อนะครับผมนะก็เรียกว่ามีแต่น้ำพันน้ำเลยนะงานนี้ก็สนุกไปเลยครับผมนะทีนี้มันเป็นอย่างไรบ้างก็จะเป็นการที่เรียกว่าเดือนชวดเนี่ยนะก็จะไปนำเทพอยู่2องค์เข้ามาด้วยนะเทพองค์แรกนะก็เป็นเทพเรียกว่าองค์เทพเกี่ยวกับเรียกว่าองค์เทพเก็บส่วนเก็บส่วนเก็บส่วนก็คือองค์เทพเก็บส่วนก็คือองค์เทพเกี่ยวกับการป้นนั่นเองอ่ะนะก็คือเกี่ยวเมื่อกับเก็บใช้นะเก็บใช้คือเก็บก็คือการป้นใช้ก็คือโชคลาภนะเป็นความวิบากความตากตำความไม่สำเร็จได้ดั่งใจความไม่สมหวังนะความไม่สมดุลนะความเสียหายความที่ไม่ปลื้มนะครับนะมันขาดไปนะครับผมนะแล้วก็องค์เทพองค์หนึ่งก็เรียกดาวองค์เทพปีเกยองค์เทพปีเกยก็เปรียบได้กับว่าพี่น้องเพื่อนฝูงนะแล้วคนรอบข้างต่างๆเหล่านี้นะแต่เมื่อมาแมทรวมกับองค์เทพเก็บใช้แล้วอ่ะเพื่อนฝูงก็โดนปล้นไปนะพี่น้องก็โดนปล้นไปนะที่ดีๆก็คือว่าไม่เหลือหมายความว่าอย่างไรแล้วเราก็จะมาให้คำพยากรณ์กับท่านเพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจว่าท่านที่เกิดปีกุลนะในเดือนชะตานี้ตั้งแต่วันที่7นะครับผมตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561นี้นะดาวเทพที่ไม่ได้เป็นมิตรเลยตัวเองก็เป็นธาตุน้ำแล้วจะได้ดีหรือเปล่าเนี่ยนะเราจะมาพยากรณ์กันในเมื่อเทพเกียบใช้ก็มาดาวเทพปีเกยก็มานะก็ทำให้ส่งผลให้ทางด้านหน้าที่การงานของท่านเนี่ยนะเจออุปสรรคมีปัญหานะครับผมนะไม่ราบรื่นนะแล้วก็ลูกค้าที่เคยสัญญาไว้ว่าจะตกลงจะซื้อสินค้ากับท่านจะวางเงินกับท่านก็จะมีการเปลี่ยนใจนะหรือว่าจะปรากฏว่าซื้อบ้านแต่ว่าเครดิตไม่ผ่านไฟแนนซ์ไม่ผ่านให้นะก็เป็นไปได้นะหรือว่าจะท่านขายรถมือ2นะหรือขายรถมือ1แต่ไฟแนนซ์เขาไม่ผ่านให้นะก็ลำบากไปเหมือนกันนะก็หลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้สมดุลกันนะจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกแบบกระทันหันด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากมูลเหตุหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการนะอันดับที่1อาจจะเป็นเพราะว่า1ความสัมพันธ์ของท่านนะสู้คู่แข่งไม่ได้หมายความว่าเขาเปลี่ยนใจไม่ได้ไปซื้อกับท่านแล้วเขาเอาเงินก้อนเดียวกันไปซื้อกับคู่แข่งท่านอื่นนั่นเองนะครับ2ตัวสินค้าของท่านสู้กับคู่แข่งไม่ได้หรือเปล่า
นะท่านก็ต้องมาดูว่าการแพ็กเกจจิ้งนะแพ็กเกจการแพ็กกิ้งของท่านนะเป็นอย่างไรนะครับผมนะสู้ของเขาได้ไหมจะต้องเปลี่ยนลุคเปลี่ยนนิวลุคไหมเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไหมนะอันดับ3คือทำในที่ตั้งนะทำในที่ตั้งของเขาใกล้กว่าดีกว่าสะดวกกว่าหรืออย่างไรเนี่ยนะอันดับที่4ราคาต่อหน่วยนะท่านก็ต้องไปสืบมาว่าราคาของท่านน่ะ reasonable price หรือเปล่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลหรือเปล่านะจำนี้เป็นต้นนะเกี่ยวกับ reasonable price เนี่ยนะก็ท่านก็สามารถจัดรายการโปรโมชั่นได้นะจัดราคาโปรโมชั่นนะบางครั้งเพื่อสร้างเรตติ้งนะครับอย่างกับผมก็จัดโปรโมชั่นนะท่านใดมาดูดวงกับผมในช่วงนี้ผมก็จัดลดไปให้ 50% นะครับผมนะก็เรียกว่าเป็นการเอาใจตลาดด้วยนะครับผมนะก็เรียนให้ท่านทราบว่าท่านสนใจอยากดูดวงจีนดวงจีนเนี่ยแพงไหมแพงเพราะว่าการดูดวงจีนอ่ะของผมจะดูสไตล์แบบดูให้ทั้งชีวิตเลยเอกสารเพียบเลยทีเดียวอธิบายให้ท่านเยอะแยะเลยเอกสารปึกหนึ่งส่งไปถึงที่บ้านอ่ะแกะออกมาหลายท่านขนลุกเลยทีเดียวเพราะว่าไม่อยากเชื่อดูดวงมาตั้งเยอะแยะ7ย่านน้ำไม่เคยเจอเอกสารเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วก็ละเอียดยิบเลยทีเดียวนะครับนะแล้วจะมีการอธิบายกันมากมายอีกด้วยนะครับผมท่านก็ลองดูนะครับผมนะในเมื่อเป็นโอกาสอันดีนะลด 50% ท่านก็ลองดูนะครับรับรองว่ามีแต่ได้ก็ได้คุ้มค่าแน่นอนนะอันดับต่อไปขอให้ท่านนะในเดือนนี้ธุรกิจการค้าเข้ามาฟีดแบ็กไม่สู้ดีหากท่านจะจัดระบบที่ว่ามีการทำการกระตุ้นยอดการขายนะอย่างเช่นขายเครื่องดื่มนะแก้วละ25บาท30บาท35บาท40บาทนะถ้าท่านออกสามารถออกบัตรได้นะออกบัตรนะทาน10แก้วสแตมป์ให้ฟรี1แก้วได้ไหมขาดทุนนิดนึงขาดทุนคือกำไรนะครับหรือร้านเสริมสวยนะร้านเสริมสวยนะไม่ว่าจะมาทำผมตัดผมดัดผมอะไรต่างๆเนี่ยนะครบ8ครั้งนะแล้วก็เชิญมาตัดผมซอยผมสระผมได้ฟรี1ครั้งอย่างนี้เป็นต้นก็คิดว่าลูกค้าเพราะว่าร้านทำผมน่ะทั่วไปใครใครเขาก็มีนะใครใครก็มีแต่ว่าท่านต้องการคือตั้งการลูกค้าที่ว่าขาประจำแล้วก็แน่นขึ้นแน่นขึ้นนะท่านก็จะ เวลาเป็นเงินเป็นทองก็ทำให้ท่านสามารถหาเงินหาทองได้ดีขึ้นนะแม้ทั้งการขายเสื้อผ้าซื้อ2ตัวหรือ3ตัวเนี่ยได้ลด 20% ได้ลด 25% ก็เป็นการสร้างสีสันทำให้ลูกค้าดึงดูดใจนะจากที่ไม่ซื้อก็ยินดีที่มาซื้อซื้อตัวเองเสร็จซื้อของซื้อให้อีกคนหนึ่งหรืออาจจะซื้อไปให้อีกท่านหนึ่งนะก็เรียกว่าท่านก็จะได้ฟีดแบ็กที่กลับมาที่วอลลุ่มที่ดีขึ้นนะครับผมนะก็ถือว่าดีกับท่านนะดีกับลูกค้าแล้วก็ทำลูกค้าเขาก็มีความสนิทสนมกับท่านด้วยนะขายเสร็จแล้วปากก็พูดนะรู้จักเชิญชวนเข้ามาเป็นพรรคเป็นพวกนะครับก็รู้จักคุยสับเพเฮหลักบ้างนะคุยเรื่องอยู่แถวไหนอะไรต่างๆเหล่านี้ลูกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยนะบางสิ่งบางอย่างอาจจะลูกของท่านกับลูกของเขานะเรียนโรงเรียนเดียวกันก็เป็นไปได้ก็เป็นการเรียกว่าบังเอิญที่ทำให้โคจรมาเรียกว่าใจตรงกันนะครับผมนะก็จะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะครับผมนะในดวงเอกสารของผมที่ส่งไปให้ลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะเป็นการก๊อปปี้นะเอาตัวจริงไปแล้วเขาจะก๊อปปี้ไว้ 2-3 ชุดนะลูกค้าก็มีบอกมาว่าเขาเก็บไว้ในต้นฉบับเก็บไว้ในตู้เซฟนะครับแล้วก็ก๊อปปี้ออกมาใช้เพราะว่าเขากลัวว่าต้นฉบับจะหายก็เรียกว่ามีความฉลาดอยู่เช่นกันครับทีนี้เรามาดูว่าท่านที่เกิดปีกุลครับผมท่านที่เกิดปีกุลนะในด้านการเงินเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้ท่านต้องระมัดระวังนะครับปัจจัยเสี่ยงให้รอบคอบนะครับเช่นการทำประกันอัคคีภัยนะครับการทำอุบัติเหตุรถยนต์นะเรื่องหุ้นส่วนนะเรื่องหุ้นด้วยการลงทุนด้วยนะครับผมนะการเจ็บป่วยด้วยความเจ็บป่วยแบบกระทันหันด้วยนะจะทำให้ท่านมีรายจ่ายแบบฉุกละหุกนะฉุกเฉินนะก็จะต้องทำให้การว่าเสียเงินโดยที่ไม่คิดว่าจะต้องเสียนะการเสี่ยงโชค
นะช่วงนี้ดวงชะตาไม่ได้มีดาวโชคลาภมาให้เลยนะฉะนั้นดีที่สุดก็ใช้เงินแบบว่าให้เกิดคุณค่าพอมีประโยชน์นะเพราะว่าดาวโชคลาภไม่ได้ทำงานเลยนะก็ดูแลสุขภาพด้วยเลิกงานอยู่บ้านเก็บตัวได้ก็ดีเหมือนกันนะประหยัดเงินไปในตัวด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะก็ถือว่าใช้ได้นะดวงชะตานี้ก็เรียกว่าจะต้องช่วงนี้เป็นดวงชะตาที่ไม่สู้ดีนะนะก็ถือว่าเก็บตัวอยู่ที่บ้านเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีนะดูแลลูกดูแลภรรยาดูแลสามีดูแลครอบครัวคนในบ้านดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับผมนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะมีคำถามมาว่าจากที่ไม่เคยให้ความสนใจดวงจีนเลยพอมาดูดวงจีนกับผมแล้วนะครับก็คุ้มค่ามากเลยก็อ๋อก็ไม่ใช่ท่านเดียวที่บอกว่าคุ้มค่าครับนะพอได้รู้ดวงตัวของตัวเองแน่นอนนะท่านดูดวงกับผมท่านก็ต้องรู้ดวงชะตาของท่านเองพร้อมจะพยายาม อธิบายให้ท่านอย่างละเอียดว่าดวงของท่านนั้นมีสถานะเป็นอย่างไรนะช่วงดีกับช่วงจุดเสียเมื่อไหร่อย่างไรพอสอไหนเดือนไหนต่างๆเหล่านี้เราจะมีการบอกออกไปให้ท่านนะจะถามเรื่องคนขาหางเต่าอ๋อคนที่มีคำถามจากท่านผู้มีเกียรตินะครับถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหางเต่าครับผมนะถามเรื่องหางเต่าก็คือว่ามีหางเต่านะดีหรือไม่ดีนะเรื่องหางเต่าเนี่ยทั้งชายและหญิงไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะก็คือหางเต่าท่านนึกออกไหมว่าด้านหน้าเนี่ยมีจะงอยออกมานิดนึงคล้ายๆไซอิ๋วอ่ะซุนหงอโค้งอ่ะครับผมนะหางเต่านี้เป็นเรื่องที่บ่งบอกว่าจะต้องเรียบเรียงคำพูดอย่างไรดีอ่ะคุณพ่ออายุ15เนี่ยนะเป็นเรื่องของคุณพ่อนะครับผมนะอายุ15ไม่ว่าชายหรือหญิงก็จะมาสถิตตรงนี้ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของคุณพ่อตำแหน่งนี้ของคือตำแหน่งคุณพ่อนะเมื่อมีหางเต่านะครับนะหางเต่าก็เหมือนกับว่าทางสามแพ่งนะทางสามแพ่งมาปะทะกับหางเต่าที่ตำแหน่งอายุ15ปีซึ่งเป็นตำแหน่งของหางเต่าก็ง่ายนิดเดียวครับผมก็บอกความลับของสวรรค์นิดนึงว่าคุณพ่อของท่านจะมีอายุขัยสั้นกว่าของคุณแม่นั่นเองนะครับคือเรื่องปกติแล้วเรื่องเสียชีวิตเนี่ยเราจะไม่คุยกันนะแต่บังเอิญท่านถามมาก็ตอบมาให้ท่านทราบนิดนึงนะครับผมมาประเด็นนี้ดีกว่าคนขาก่องทำไมรวยแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ๊งหมดตัวคนขาก่องพ่อแม่รวยให้สมบัติมาเยอะแต่ว่าสุดท้ายก็เจ๊งหมดตัว ก็จริงๆก็เป็นคำถามที่ดีนะครับผมนะเป็นคำถามที่ดีด้วยนะคนขากล่องคืออย่างนี้ครับคนขากล่องเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าโอสิงถุยโอสิงถุยนั่นก็คือแปลว่าอย่างไรโอสิงถุยก็คือว่าขาเวลายืนตรงแล้วไม่สามารถชิดด้วยกันได้นะไม่สามารถชิดด้วยกันนะชิดด้วยกันยังไงก็ตามแต่มันก็เกิดรูโหว่มากมายอันนั้นคือเรียกว่าโชคลาภรั่วไหลนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคนขาก่องเนี่ยนะก็เรียกว่า1โชคลาภรั่วไหล2สุขภาพร่างกายเขามีแต่เสียกับเสียนะสุขภาพร่างกายไม่เพอร์เฟคเลยทีเดียวนะอันนี้ก็ไม่ควรจะเป็นผู้ดูแลเงินอยู่แล้วนะไม่ควรจะเป็นผู้ดูแลการเงินการทองไม่ควรจะเล่นหุ้นนะครับผมนะสมบัติพ่อแม่ให้มาก็ไม่ควรจะเล่นหุ้นนะครับผมนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่อันตรายในช่วงนี้นะช่วงที่คนขาก่องครับผมนะอันดับต่อไปครับจะถามยังมาเข้าสู่เรื่องของด้านการเงินด้านการเงินของท่านที่เกิดปีกุลนะครับในเดือนนี้ท่านก็ต้องมีระมัดระวังเรื่องของปัจจัยเสี่ยงก็ท่านก็ได้บอกไปเรียบร้อยแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยได้คุยไปแล้วในขณะเดียวกันเรื่องคำว่าพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยนะบังเอิญเป็นช่วงที่ไม่ดีเข้ามาเมื่อไม่ดีเข้ามาก็หมายความว่า
ท่านอย่าได้ให้ความสำคัญเชื่อถือกับเพื่อนฝูงที่ท่านในช่วงนี้จักเท่าไหร่ข้อมูลที่เพื่อนฝูงที่ให้มาข้อมูลที่พี่น้องให้มาท่านต้องไต่ตองเอามาใส่ตะกร้าล้างน้ำหาข้อมูลใหม่ให้แน่ชัดนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ปีเกยทำพิษนั่นเองนะปีเกยทำพิษนะแล้วก็เก็บใช้ก็เล่นงานด้วยนะท่านต้องหาข้อมูลใหม่นะครับด้านการเงินการเงินนี่มีโอกาสเสียได้ง่ายง่ายครับมาเรื่องของความรักครับผมความรักก็เหมือนกับต้นไม้ที่ท่านจะต้องรดน้ำหมั่นใส่ปุ๋ยครับผมนะช่วงนี้ฟีดแบ็กความรักไม่สู้ดีแต่ว่าท่านจะต้องใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับผมจะไว้วางใจไม่สู้ได้นะครับอย่าให้ปลวกอย่าให้นกมารังควานมายึดมาทำรังไปนะหมายความว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการปล้นโชคลาภนั่นเองบางคนก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเตียงหักความรักแตกสลายนะแยกย้ายกันไปเพราะฉะนั้นท่านจะต้องใส่ใจทนุถนอมนะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะให้ความพูดที่ดีนะให้น้ำใจในความอบอุ่นต่างๆเหล่านี้นะท่านจะต้องเข้ามายื่นมือเข้ามาด้วยนะก็เพราะช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่หนุ่มๆสาวๆที่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนด้วยกันนะครับผมยังไม่ได้เป็นกิจลักษณะที่ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้เลยทีเดียวนะครับผมนะก็เป็นช่วงรอยต่อนะอาจจะเป็นประเภทที่ว่าเจอคนที่คู่เจอคู่แข่งที่หล่อกว่าสวยกว่ารวยกว่ามาฉกชิงคนที่ท่านรักไปก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ความรักของท่านก็ต้องหมั่นเฝ้าหมั่นถามสารพัดสาทุกสุขดิบนะเป็นการย้ำเตือนว่าท่านยังแคร์ยังสนใจตัวเขาอยู่นะครับผมนะมาถึงเรื่องของวันโชคดีนะครับวันโชคดีสำหรับท่านที่นักสัตว์ปีกุลก็ได้แก่วันที่10ธันวาคมวันที่17ธันวาคมวันที่18ธันวาคมวันที่22ธันวาคม29ธันวาคม30ธันวาคมและ3มกราคมของปีจอ2561นั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้แหละครับผมนะก็คนปากใหญ่คนปากใหญ่ก็เคยบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะคนปากใหญ่ก็ง่ายๆก็เหมือนกับคนที่มีเซฟตี้บ็อกซ์ใหญ่บรรจุทรัพย์สินเงินทองได้เยอะนั่นเองนะปากใหญ่กินปากเล็กนะการหารายได้คนปากเล็กสู้คนปากธรรมดาไม่ได้คนปากธรรมดาก็สู้พวกที่ปากมีรูปปากที่ใหญ่กว่าไม่ได้นะและปากใหญ่ยังหมายถึงความน่าเชื่อถือของเจ้าตัวด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็พอเป็นหอมปากหอมคอครับผมนะก็กับผมก็สินแสอู่ทองอู่น้ำก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาดูติดตามคลิปของกับผมนะครับนะก็หวังใจว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านนะครับผมก็ก่อนจะจบรายการขออนุญาตยืมมืออันศักดิ์สิทธิ์ของท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับผมนะก็ขอให้ทุกท่านนะคิดสิ่งใดสมปรารถนาทำมาค่าขึ้นนะครับเป็นที่รักของทุกๆคนกราบสวัสดีทุกท่านครับยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดทั้งหมดที่รู้สึกบอกตรงนี้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับใครก็ทำให้
้